ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันใครก็ได้ที่ยอมรับกับความคิดหรือความเห็นต่างจากเราคนนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลตลอดไปThank you.
ใคร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 ก็ได้ใครก็ตามที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉให้กับบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งระยะไกลระยะกลางระยะไกลคือบุคคลที่เรียกที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีนั่นเองครับท่านไม่สมควรไม่สมควรหรืออย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานะจ๊ะนะจ๊ะ